เห็ดใส่แต่เบิ่งเหลืองง่าเบิ่งเห็ดใส่อ่ะกลางหูนาน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 แฟนตาแฟนตาแฟนตาธรรมดาที่ไหนแฟนตากินกินแน่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 สวัสดีครับผมเดี๋ยวครับพี่น้องมื้อนี้พามาเล่นกับสุ่มพีสายันนะครับเดี๋ยวพามาเบิ่งไอ้ว่าตอนนี้สมาชิกมีกี่ตัวนะครับเดี๋ยวพามาเบิ่งบรรยากาศรอบๆตอนนี้นะครับว่าเขาเป็นอยู่ยังไงนะครับแต่ควันเอรู้สึกว่าตกสางนะครับรู้สึกว่าสมโอเล่นงานแล้วเหรอครับหลายเทื่อแล้วเห็นควันเอบอกนะครับตอนนี้เขาคือตื่นยังไม่ได้ล่ะโหนี่นะครับสุภาพหายนะครับไม่พี่น้องเพราะว่าสุภาพนี่เอาไปบอกง่ายๆหนีฮะหมู่บ้านอีกแล้วครับผมแม่นะครับคือในเวลาที่เอาไปผสมพันธุ์นะครับก็คือบอกพ่อแม่พี่น้องแล้วเพราะว่าเขาหาวแห้งแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องบอกว่าเดี๋ยวเสร็จธุระขวานกันสิเอาไปผสมพันธุ์นะครับนี่ก็ส้มโอนุ่นก็แฟนต้าอยู่หลังนุ่นนะครับนี่ก็ทัพทีมสยามนี่ครับพามเบิงญาวานอิสราเอลนี่ครับพี่น้องเหตุผลที่ผมเลือกปลูกญาวานอิสราเอลนะครับผมก็ศึกษาแล้วก็ถามพี่ควานแกนํานะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเบิงว่าเขากินนะครับเดี๋ยวสิถือไปให้เขานะครับว่าเขากินขนาดใดนะครับแต่นี่น่าจะเป็นต้อที่ได้แล้วพี่นี่ต้อ3นี่ครับต้อ3นะครับเพราะว่าใบเขานี่ครับสูงกับประมาณเบาหลายครับเดี๋ยวลองเบิ่งนะครับให้เขากินหญ้าหวานอิสราเอลนะครับของผมเช็คเบิ่งแล้วแกพึ่ง3เดือนนะครับพี่น้องวันนี้สวยวันนี้สวยอ้าวเนี่ยครับเขากินได้ทั้งลำเห็นไหมครับดึงไอ้อุดลมแห้งดึงใบตายออกนะครับเบิ่งดึงแล้วมันหลุดใบตายออกครับทั้งลำเลยนะครับนี่แหละครับเหตุผลที่ผมเลือกเป็นหญ้าหวานนะครับเพราะว่าเขากินได้ทั้งลำเบิ่งดึงออกฟึดเลยครับถ้าเป็นเนเปียเขาก็สิกินส่วนมากนะครับกินเครื่องนึงที่ผมเห็นนะครับแต่กับอีบอนานครับอีประมาณเดือนนึงนะครับของผมกับสิตัดเรานะครับเดี๋ยวก็สิเอาไปแจกจ่ายนะครับมื้อนี้ก็มาให้เบิ่งนะครับเหตุผลที่เลือกหญ้าหวานอิสราเอลเหมือนกับฟังกันนะฟังได้ครับส้มโอส้มโอเก็บเก็บเก็บแน่ไม่หัวลังการเลยครับเบิ่งอ้วนดีนะพ่อพี่น้องแต่เขาเห็นเขาบอกว่าน่าจะมีสักเชือกหนึ่งนะครับที่อยู่ในสุ่มนี่ที่หมดประจำเดือนไปแล้วนะครับน่าจะเป็นสมโอนี่แหละครับแต่ก็บ่รู้บ่แน่ใจนะครับแค่ได้ยินเราเว้าซื่อเนี่ยครับมื้อนี้ก็พามาเยี่ยมมารับชมซุ้มพระครูบุญมาแสนดีนะครับหญ้าก็เขากินดีนะครับหญ้าหวานอิสราเอลนะครับนี่ก็เป็นต่อ3แล้วนะครับนี่เมื่อพี่น้องเราปลูกแฟนต้าแฟนต้าเป็นยังไงซ่าในกกหลักไหมเอาไปให้ได้บ่พี่เอาไปให้ได้บ่ได้บ่ลองแม่ล่ะเออแน่ถืออาหารไปให้ไอ้แฟนต้านะครับแต่สมโอขอแล้วจะเย็นนะครับเดี๋ยวไปให้แฟนต้ากันหนุ่มซ่าในกกหลักเนี่ยเบิ่งอย่านะอย่านะอย่านะเอาอ้อยมานะครับไปดอกเพราะว่าเหี่ยวๆหน่อยวันนี้สวยหน่อยวันนี้สวยหน่อยวันนี้สวยวันนี้สวยเสียงเสียงเอาเนี่ยครับเอามาให้นุ่ม
ฟนต้าซ่าในกกหลักนี่ครับเออเนี่ยเนี่ยครับเอาอ้อยมาให้เขานะครับอู้แต่ง่านี่เบิ่งพี่น้องเอ้ยแหลมแสงอาสีย้อนแน่นะครับเพราะว่าเน่เน่เน่นี่นี่ฮะฮะเบิ่งทั่วเบิ่งทั่วบอกฟังได้บอกฟังได้มีเห็ดใส่นะครับเฮ้ยพี่น้องต่างหูใส่เลยเมื่อกี้แต่ก็อยู่ในความดูแลของควานนะครับควานบอกว่ามาเลยว่าสั่นเรานั่งอยู่หนุนนะครับไปให้เขาเลยว่าสั่นนี่นี่นี่สาในกกหลักจริงๆครับสุดแสบเลยครับเนี่ยเพื่อนสุดแสบเลยครับเนี่ยเฟนต้าอกินไปกินไปสมกับฉายาบ่ห่วยพี่น้องยืนฟังแน่ยืนฟังผมแน่ธรรมดาเปลี่ยนที่นะครับเพราะว่าแต่ก่อนมองนี้จะเป็นของไอ้ทับทิมสยามนะครับห่วยพี่น้องแต่ถ้าเขาได้ยืนนี่กกลักนี่หรือว่ามีไอ้ต้อหมอมองได้นี่เขาสิว่ายง่ายคือหายนะครับพี่น้องอารมณ์เขาสิแบบวุ่นงิดนะครับเห็ดใส่แต่เบิ่งเหลืองหน้าดูนะเห็ดใส่กล้ามือนานแฟนต้าธรรมดาที่ไหนแฟนต้าขนาดเอาอาหารมาให้นะครับนี่เห็ดใส่ขนาดนี้แต่เมื่อกี้ให้บอกสวัสดีเสียงยังมีมาตอบรับนะครับสมกับฉายาจริงๆครับแฟนต้าซ่าในกกหลักนะฟังกลางหูใส่อีกฟังกินแน่อย่าซ่าให้มากแฟนต้าอย่าซ่าให้มากอันลังให้แล้วหนีเลยนี่ฟังยืดฟังให้จะกินอีกบ่จะกินอีกบ่เฮ็ดใส่นี่จะกินอีกบ่จะกินอีกไหมลังให้เลยนี่ครับเอามาป้อนเขาบ้างนะครับไปพี่น้องนะไม่อยากออกกล้องแล้วหันตูดชู้แล้วนู่นเอ้าแน่หันนิ้วมีแล้วจะกินอีกไหมจะกินอีกไหมไม่สนมีงอนมีงอนหันมาแล้วมีงอนนะครับเจอด่าไปมีงอนเลยจะกินอีกไหมจะกินอีกไหมเก็บไปเลยหมดแล้วจะได้เวลาเฮ็ดใส่แล้วป่ะตอนนี้นานมาแล้วมาแล้วนี่ครับแฟนต้าซ่าในกกหลักนี่ฮึบนี่ซ่าในกกหลักแต่ก็อย่าเพ้อนะครับอยู่ในความดูแลของควานอยู่นะครับเพื่อนพี่น้องสมกับฉายาครับแฟนต้าซ่าในกกหลักหันหลังให้นู่นเบิ่งสมกับฉายาเลยพี่ยันสมกับฉายาเลยซ่าในกกหลักเลยว่ามาต้องมาได้เลยหันด่าใครเลยมีงอนมีอย่างอีกได้แน่ยิงเฮ็ดใส่อีกมา
จะกินอีกไหมจะกินอีกไหมเบิ่งเบิ่งจอบเบิ่งจอบเบิ่งนี่อ่ะสู่ทับทิมเลยเลยทับทิมเฉยเลยทับทิมนี่โอ้ยส้มโอนี่ครับส้มโอส้มโอหิวเลยส้มโอหิวเมื่อกี้ก็หายเข้าไปแล้วครับย่าหวานอิสราเอลนะครับเห็นบอถ้าเป็นเนเปียนะครับเขาจะเห็นบอส่วนมากนะครับแล้วแต่บางเชือกนะครับจะเป็นขยะนะครับตรงนี้ก็สุภาพนะครับไม่อยู่แล้วไปหาผู้บ่าวนะครับหนีไปหาผู้บ่าวแล้วนะครับเพราะว่าไปทับเพราะว่าเขาอาการเขาออกหลายนะครับเพื่อนพี่น้องควานสางเขาก็หูนะครับเพราะว่าเขาอยู่นำตลอดเขาก็หูว่าอาการหลังแต่เขาหลุดไปหาผู้เบานะครับหลุดไปหาสุ่มของประมาณนุ่มสุรินฝั่งนู้นนะครับนั่นคือก้างหูตั้งแถลเลยเนี่ยล่ะบึ้มโอ้ไม่จริงง่ายทับทิมบอกอุ้ยเหมือนเลยเดี๋ยวหันแห่เขากันย่าหวานนี่นะครับพ่อพี่น้องเดี๋ยวไปแห่กันย่าหวานอิสราเอลนี่ครับย่าหวานอิสราเอลเดี๋ยวไปแห่เขาดิสวย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 เสียงนี่นะครับย่าหวานอิสราเอลเบิ่งกินครับจะเหลือแต่ใบแก่นะครับเนี่ยเห็นบ่หลุดนับนี่ครับอันนี้ทับทิมสยามนะครับหลุดฟัดหักนะครับเพราะว่าช่วงนั้นแก่นะครับพ่อแม่พี่น้องยานี่ก็ต่อ2ต่อ3เหรอแล้วแต่บางเชือกนะครับมึงลักษณะการเขียวเหมือนกับขี้ข่านเขียวเนาะเขียวได้มั้ยโอ้มาอมเล่นบ้านเล็กหน่อยอยู่หมดนะครับแป๊บเดียวมันมีเหลือนี่ครับหาวได้หน่อยแล้วบ่ทานมันตกใส่มดลูกน่ะบ่อ๋อไอ้นี่ไล่ต่อไปบ่พี่ครับผมไล่ต่อไปอ๋อไล่ต่อไปตอนนี้ก็เอาไอ้สุภาพไปก่อนนะครับทับทิมไล่ต่อไปนะครับที่จะไปทับนะครับซุ่มนี้มีแต่ตัวอ้วนนะครับหมดภายใน1นาทีนะครับหาอีกได้หาเนี่ยแม่สุดยอดนี่แหละครับพ่อพี่น้องมื้อนี้ก็พาพ่อพี่น้องมารับชมซุ้มพระครูบุญมาแสนดีนะครับหรือซุ้มพิสยันพามาเบิ่งแต่ละเชือกแต่ละตัวนะครับว่าเขาอยู่กันแบบไหนแต่จอมซ่าในกกหลักเป็นไงเดี๋ยวนู่นยังซ่าในกกหลักอยู่นะครับนู่นแฟนต้าซ่าในกกหลักเพราะว่าโยกหัวไปมาอยู่โอเคครับผมวันนี้ก็มีแค่นี้แล้วครับพามารับชมซุ่มพิสยันนะครับมาเบิ่งความเป็นอยู่เขาว่าเป็นอยู่ยังไงนะครับหญ้าเขากินเป็นจะได้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกปลูกหญ้าหวานก็ตามที่บอกนะครับเพราะว่าเขากินละเอียดนะครับได้ดีบ่เหลือเหมือนกับไอ้นี่นะครับแต่ก็แล้วแต่บ้างสุ่มนะครับบ่เหมือนกันนะครับไว้พี่น้องมื้อนี้ก็มีแค่นี้แล้วครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับมื้อนี้ขอตัวลาเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับผมเสียงไหนแล้วเสียงไหนเสียง
เสียง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 บ่มีอาหารนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ